สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไป Open House ของมสวนะคะก็คือว่าเราเนี่ยกำลังดูโรงเรียนใหม่ที่จะย้ายไปตอนม .4 นั่นเองนะคะเพราะว่าโรงเรียนเดิมที่เราอยู่เนี่ยคือปัญญารัตน์ใช่ไหมแล้วมันจะเน้นพวกวิทย์คณิตอะไรอย่างงี้แต่เกดอ่ะไม่ชอบวิทย์คณิตเลยนะคะก็เลยแบบเรียกว่าอะไรเรียนไปก็รู้สึกเท่านั้นก็เลยจะย้ายไปทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะเกดก็เลยวันนี้จะไปดู Open House มสวเอกการแสดงนี่นะคะก็เป็นที่แรกที่กำลังเล็งอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่เรากำลังจะไปที่โรงเรียนอะไรคะไปมัธยมอ่ะสาธิตมัธยมอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวเราไปจอดมสวอ๋อนี่มีนักเรียนมาด้วยนะตอนนี้เราถึงมสวกันแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ไม่รู้ไปทางไหนไม่เคยมาคนเยอะอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เป็นคณะการศึกษานี่น่าจะใช่หรือเปล่าคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยหลงทางอ่ะมาเดินไปสิเมื่อกี้เกือบจะชี้ไปนู่นไปเดินไปไหนนะคือเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้นะคะก็ตามที่เขาบอกเที่ยวซ้ายอะไรสักอย่างมามานำเทสมาเองตอนนี้ถึงแล้วนะคะก็คือเดินทั่วมาตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องไปลงทะเบียนกันก่อนโอเคไปไปมั่วต่อคนเยอะอ่ะนี่งาน Open Houseเปิดบ้านพหุปัญญา36วิชาเอกสแกน QR code ระเบียบเข้างานค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ฐานกิจกรรมศิลปะการแสดงนะคะซึ่งเป็นเอกที่แกนแรงเอาไว้นั่นเองเพราะว่าอยากมาทางการแสดงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันทำยังไงต่อเข้าไปเลยป่ะทำไมเขาเป็นกิจกรรมแบบอารมณ์ให้เต้นติ๊กต็อกกิจกรรมอะไรคะก็เราไม่รู้ไงเดี๋ยวลองดูเห็นเขาบอกว่าให้เต้นติ๊กต็อกอะไรประมาณนี้แหละก็คือแบบเหมือนกิจกรรมที่แบบสื่อไปในแนวทางของเอกเขาอ่ะนี่รู้จักกับเพื่อนแล้วหรอนั่นสิเรียนร่วมกิจกรรมไหมอ่านว่าอะไรเรียนที่นี่ต้องแอคทีฟเลยนะพี่จะขออธิบายสาระเบื้องต้นเพราะว่าคุณโดนสั่งลาหนี้เดี๋ยวพี่เต้
นะคะเราก็ได้ไปบูธของศิลปะการแสดงมาแล้วก็คือว่าเกรู้สึกว่าเกรตัดตกผ่านไปเลยเพราะว่ามันลำเยอะมากก็เลยไม่เอาแล้วไม่เข้าแล้วดีกว่าแล้วก็มีไปบูธดนตรีมาด้วยก็ต้องเรียนดนตรีไม่แต่แบบเอกการแสดงมันลำเยอะเกินไปแล้วแบบสอบคิดว่าไม่น่าไหวเพราะว่าแม่บงแม่บทอะไรอย่างเงี้ยประวัติไม่ไหวเลยลำเป็นแบบหนึ่งแบบหนึ่งเลยตอนนี้เราเจอพี่อีกคนหนึ่งเลยนะแนะนำตัวแนะนำตัวอ้าวหญิงมากรับไม่ได้นะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะมาตกกรุงเน้นเพราะว่ามสวไม่มีอะไรทำแล้วหญิงสิน้องน้องหญิงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเกจะสรุปให้นะคะก็คือว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมว่าเอกการแสดงเนี่ยจะเน้นพวกรำนะคะก็คือว่าใครที่ไม่ชอบรำอ่ะเกจว่าอาจจะลองสอบดูก็ได้ถ้าคิดว่าเราทำได้ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเกจเนี่ยเกจรู้สึกว่าเกจไม่ค่อยชอบรำนะคะโดยส่วนตัวก็น่าจะปัดตกไปเลยนะคะก็สามารถไปหาข้อมูลตามเว็บอะไรอย่างนี้ต่างๆของทางโรงเรียนได้ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะประมาณนี้ละกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะBye-bye.